M3 MF สรุปบน Toyota Cross นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าลูกค้าติดเป็นตัวความเข้มเท่าไหร่กันบ้างสำหรับบานหน้านะครับลูกค้าเลือกใช้ AS35 หรือ 50% และรอบคันนะครับเลือกใช้เป็น AS ตัวของ15นะครับหรือ 60% นั่นเองจะสังเกตได้ว่ามองเห็นข้างในได้น้อยมากๆนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปข้างในสักนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือบานหน้า 50% คู่หน้า60 3บานหลัง60เช่นกันนะครับจะสังเกตได้ว่าใสสบายตามากๆสำหรับใครที่กำลังสรุปก็ติดนะ 60% สำหรับใครที่กำลังดูว่าเราจะติดฟิล์มอะไรดีแล้วก็เลือกตัวไหนยังไงได้บ้างนะครับวิธีการเลือกฟิล์มง่ายนิดเดียวนะครับเวลาเราเสิร์ชไปหรือเราหาข้อมูลนะครับถ้ามีในเว็บต่างประเทศหรือมีในข้อมูลในต่างประเทศด้วยที่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวแปลว่าแบรนด์นั้นค่อนข้างไว้ใจได้นะครับยิ่งเป็นฝั่งยุโรปหรืออเมริกาจะดีมากเพราะโรงงานในการผลิตนะครับก็มีแค่ยุโรปกับอเมริกาแล้วก็มิดเดิลอีสต์หรือพวกแบบว่าตะวันออกกลางนะครับก็มีแค่3ที่เนาะซึ่งจะมีแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับพอตัดออกมาแล้วจะเหลือประมาณ 7-8 แบรนด์ประมาณนี้ครับที่เราเช็คได้แน่นอนครับแล้วก็มีบริษัทจัดตั้งชัดเจนนะอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีบริษัทจัดตั้งชัดเจนโดยการที่มีการรองรับจากสถาบันจากยุโรปเนาะเราก็ได้ค่าตัวนี้มานะครับส่วน TSER นะครับเป็นค่าที่เราควรมองมากที่สุดอันนี้มันเหมือนเกรดเฉลี่ยเอาทุกอย่างมาตัดรวมกันให้กลายเป็นเกรดเฉลี่ยเนาะเกรดเฉลี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะครับบ่งบอกถึงการกันความร้อนเป็นหลักเนาะกับตัวของค่ากันอินฟราเรดกันไออาร์กันทุกอย่างเลยดูตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับ60จะอยู่เกรด3เต็ม4นะครับคือ40เกรด1 50เกรด2 60เกรด3 70เกรด4นะครับแบบนี้เนาะส่วนความใสเคียร์นะครับให้ดูจากตัวอย่างหน้างานจริงนะครับพอกล้องบางส่วนมันก็ใสได้ไม่เท่าตาคนเนาะเขาเรียกอะไรมองสะอาดตาได้ไม่เท่าตาคนเนาะโอเคครับยังไงต้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมเนาะ